ติดตามการถ่ายทอดสดศึกมวยดีวิถีไทยจิตเมืองนนท์ผ่านช่องทางออนไลน์ YouTube และ Fanpage ได้แล้ววันนี้ที่มวย Today ทุกวันอาทิตย์เวลา 11:45 น.เป็นต้นไปแฟนมวยห้ามพลาดการกับเจ๊ปุ๊กเลยครับนั่นคือโปรไฟล์ของทางด้านของก้องชัยครับไปดูที่เพชรหัวหินสอประวัติเมืองหรือว่าปอเพชรไก่แก้วครับนักชกวัย22ปีครับจากเนินมะปรางจังหวัดพิษณุโลกมีคุณวิโบุญประวัติเมืองนะครับเป็นผู้จัดการหัวหน้าคณะบัญชาศักดิ์สอคิงสตาร์ครับเป็นทีมงานสตาฟเทรนเนอร์ผู้ฝึกสอนนะครับซ้อมอยู่ที่ค่ายเมืองค่ายมวยสอประวัติเมืองครับนั่นคือโปรไฟล์นะครับสอประวัติเมืองอยู่ที่จังหวัดพิจิตรนี่คือโปรไฟล์ของคู่เอกคู่ไฮไลท์ศึกมวยดีวิถีไทยจิตเมืองนนท์ในวันนี้เลยครับติดตามได้ครับหลากหลายช่องทางนะครับอีกหนึ่งช่องทางก็คือ YouTube Channel นะครับจิตเมืองนนท์ Official แล้วก็ที่แฟนเพจของมวย Today ครับมวย Today แฟนเพจอีกหนึ่งช่องทางในการติดตามรับชมการถ่ายทอดสดนะครับและในวันนี้นะครับมวย Today นะครับครบเครื่องนะทุกเรื่องของวงการมวยต้องมวย Today เพื่อส่งเสริมศิลปะไม้ไม้มวยไทยนะครับเตะกันคอคอลอสอกกับจระเข้ฟาดหางรับไปเลย 10,000 บาทจากมวย Today นะครับช่วยกันคนละไม้คนละมือนะครับช่วยกันสนับสนุนแล้วก็ส่งเสริมวงการมวยครับสายกับขวานะครับยังไม่เคยเจอกันที่ไหนมาก่อนก้องชัยอดีตจ่าฝูง115ของสนามมวยราชดำเนินครับดาวดังในสังกัดศึกวันธงชัยครับวันนี้มาขึ้นเวทีเป็นคู่เอกมวยดีวิถีไทยจิตเมืองนนท์อีกครั้งนึงครับเอาละครับแข้งซ้ายครับเนี่ยครับทางด้านของเพชรหัวหินผลงานที่ผ่านมาต้องบอกว่ายังไม่ชนะใครครับ3ไฟหลังแพ้มาตลอดวันนี้จะแจ้งเกิดผู้ชื่อเรียกศรัทธากลับคืนมาได้หรือไม่เอาละครับก่อนหน้านี้อยู่ที่ปอเพชรไก่แก้วนะครับแต่ว่าตอนนี้ไปซ้อมอยู่ที่พิจิตรนะครับอยู่ที่สอประวัติเมืองครับกลับบ้านแล้วครับช่วงโควิดที่ผ่านมาอ้าวมาดูนะครับคู่เอกวันนี้นึกถึงโตโยต้านะครับนึกถึงเคมอเตอร์ทั้งหมด21สาขาเลยทีเดียวนะครับ02นะครับ662 6555จากเคมอเตอร์ครับเอามาดูแดงนะครับก้องชัยน้ำเงินเพชรหัวหินซ้ายกับขวานะครับเอ้าซ้ายไปก้องชัยเอ้าขวามาเพชรหัวหินลุดนั่นแหละครับรูปร่างโครงสร้างใกล้เคียงครับ170ซมเท่ากันนะครับแดงนั้น20ปีครับน้ำเงิน22นะครับผ่านเบอร์ใหญ่ๆในวงการมวยมาด้วยกันแหละครับก้องชัยก็แพ้ศักดิ์ศรีแพ้ซุปเปอร์เล็กจิตเมืองนนท์นะครับแล้วก็ล่าสุดชนะฉลามดำที่นี่ครับวันนั้นพลิกชนะโอ้โหอัดฉีดบานเลยครับแล้วก็เพชรหัวหิน3ไฟหลังแพ้ลูกขวัญ นะครับแพ้เพชรแปดริ้วแล้วก็ล่าสุดพ่ายซ้ายมงคลครับ20มีนาคมที่ผ่านมาที่ตะวันนาครับวันนี้นะครับต้องขอบคุณนะครับอุทัยทัพอาสาที่ปรึกษา SK ชาวเลจำกัดธนายุทธการโบกเงินด้วยนะครับแล้วก็พันตำรวจโทเทวกิจนะครับมณีรัตน์รองผู้กำกับป่าตองด้วยเอาทนายนุ่มบัวสยามเลเซ้งสุราษฎร์หมดยกก่อนแล้วก็ยุทธการบอกเงินด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับสนามพระเครื่องตลาดอตก.3ครับเปิดบริการทุกวันครับนัดใหญ่ในวันจันทร์แล้วก็วันพฤหัสครับสนใจพื้นที่ก็ติดต่อได้ที่พี่มนัสจูนิยมนะครับ0946698892ครับตอนนี้นี่ต้องบอกว่าฟรีครับพื้นที่ตอนนี้ฟรีครับมีพระดีพระดังจากที่ไหนมาได้เลยครับสนามพระเครื่องตลาดอตก.3ครับนนทบุรีครับอ้าวแดงนะครับก้องชัยน้ำเงินเพชรหัวหินอ้าวขวามาซ้ายไปก้องชัยซ้ายทีนึงอ้าวใกล้ๆแล้วครับไม่เดินแต่ไม่หนีครับทางด้านของก้องชัยครับเนี่ยครับแข้งซ้ายครับโอ้โหใกล้ๆครับเนี่ยครับระยะมันได้แข้งซ้ายหมัดซ้ายครับแต่ว่าเพชรหัวหินขวาใครเร็วกว่าครับใครเร็วกว่าใครยกก่อนใครคิดก่อนใครทำก่อนครับนี่แหละครับสุกิจแว่งแก้วนะครับโซเอเมืองนนท์แล้วก็นี่นายกอบต.นะครับวิชิตอลออร่วมกันสามแรงแข่งขันศึกนี่มวยดีวิถีไทยจิตเมืองนนท์นะครับที่อตก.3นนทบุรีมวยอย่างนี้มันอย่างนี้เนี่ยครับโอ้ยศอกขวาครับดีว่าหลบได้ทันครับทางด้านของก้องชัยครับนั่นแหละครับอินเนอร์มาแล้วนะครับแข้งซ้ายหมัดซ้ายมาค่อยๆเลาะค่อยๆเล็มนะครับนี่คือคู่เอกคู่ไฮไลท์ของมวยดีวิถีไทยในวันนี้ครับครบจบจี๊ดแล้วครับที่นี่ที่เดียวครับมวยดีวิถีไทยศึกจิตเมืองนนท์นะครับอัดแน่นด้วยคู่มวยคุณภาพนะครับโอ้โหนี่คู่นี้ยังดูดีเลยทีเดียวนี่น้ำเงินเพชรหัวหินนะไฟแดงก้องชัย
มานี่นะครับจัดให้แฟนได้ดูกันทั่วประเทศเลยทาง PPTV ช่อง36เอ้าเพชรหินน้ำเงินนะครับก้องชายซ้ายไปโอ้โหหมัดดีว่าชงอ่อนไปนิดนึงโอ้โหเนี่ยครับหมัดซ้ายหน้าอันตรายนะครับโอ้โหตอนนี้บรรยากาศในสนามครับแฟนมวยนี่ครางฮือเลยครับโอ้โหหมัดซ้ายหน้าของเพชรหัวหินครับไม่ธรรมดาเลยครับอ้าวแลกกันครับมาเลยครับหมัดต่อหมัดนะครับดอกต่อดอกช็อตต่อช็อตทีต่อทีครับไม่มีใครกลัวใครครับก้องชัยแข้งซ้ายวืดอ้าวเพชรหัวหินน้ำเงินนะครับหมัด1 2ไปในในเล่นไหมเล่นไหมอ้าวการชัดชัยสอนทานะครับจากขอนแก่นเอ้าเสียไปก้องชัยอ้าวเพชรหินน้ำเงินมาคู่นี้ดูดีจริงๆนะครับโอ้โหดูเหมือนว่าจะแหกโค้งไปแล้วอาจารย์ เลือดไหลซิบๆแล้วนะครับแตกแล้วครับเมล็ดพันธุ์ข้าวโพดได้แจกอีกแล้วครับเมล็ดพันธุ์ข้าวโพด GT ครับสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลเข็มละ500โอ้โหแตกเท่าไหร่ไม่ว่าแจกไม่อั้นแจกไม่อั้นเมล็ดข้าวโพด GT โอ้ยไม่รู้ว่าใครเป็นใครแล้วนะครับใครแตกใครแตกใครแตกเอ้าโอ้โหต้องบอกว่าได้บิดได้ไส้ได้เสียวทุกช็อตเลยครับเอาละครับหมัดซ้ายมาก้องชัยโอ้ยสุดระทึกเลยครับเดี๋ยวกลับมาตามต่อครับตอนนี้ท่านสุขภาพไม่ดีครับสัปดาห์หน้าทีมงานมวยดีนะครับแล้วก็ซ้อเอคุณสมจิตแว่นแก้วนะครับช่วยเหลือแล้วครับ 100,000 บาทบนเวทีครึ่งทางยกที่3นะครับเรามาตามกันต่อก้องชัยกับทางด้านของเพชรหัวหินอ่ะโอ้โห2ยกที่ผ่านมาครับต้องบอกว่าอินเนอร์มาแล้วครับไม่ต้องบิ้วแล้วครับฟิลมาแล้วนะครับโอ้โหก้องชัยพลาดโดนคมศอกแตกแล้วเหมือนกันครับอ่ะตั้งแขนเอาไว้อุ้ยเข่าซ้ายยัดเข้าไปครับเพชรหัวหินศอกขวามามาเลยครับซ้ายกับขวาครับคนละแข้งคนละข้างคนละทางคนละกาดอยู่แล้วครับอุ้ยศอกซ้ายเหมือนกันครับโอ้โหน้ำยอกเอาน้ำบ่งครับเนี่ยครับศอกขวามาเข่าซ้ายโอ้โหได้ทั้งนอกทั้งในครับได้ทุกอย่างครับเตรียมมาเป็นอย่างดีครับออปชั่นต้องบอกว่าฟูลออปชั่นเลยครับเนี่ยครับโอ้โหเอาเลยครับเข่าซ้ายใส่เข้าไปเพชรหัวหินครับกองชัยหมัดซ้ายหมัดซ้ายครับหมัดซ้ายแข้งซ้ายอุ้ยจัดเลยครับจัดเลยครับชุดใหญ่ชุดใหญ่แต่ว่าเนี่ยครับยืนด้วยใจครับเอาละครับเพชรหัวหินยังไม่ยอมทิ้งตัวครับโอ้โหเนี่ยครับรัวเป็นชุดครับรัวเป็นชุดแล้วครับโอ้ยนั่นแหละครับกรรมการนับนับก่อนนะครับยังให้โอกาสทางด้านของเพชรหัวหินลุกไหวไม่ไหวลุกไหวไม่ไหวลุกขึ้นมาครับลุกด้วยใจครับโอ้โหเนี่ยครับหัวใจต้องบอกว่าเกินร้อยครับยอมใจเขาเลยครับเอาละครับใส่ต่อใส่ต่อครับโอ้ยสุดท้ายไม่ไหวนะครับยุติการชกเรียบร้อยครับยุติการชกเรียบร้อยแล้วครับเดี๋ยวรอการชูมือครับก้องชัยนะครับโอ้โหถล่มชุดใหญ่ครับถล่มชุดใหญ่เลยครับอ่ะชูมือเรียบร้อยครับก้องชัยชนะดอนเมืองนะครับดาวดังวัย20ปีครับจากปักคำบุรีรัมย์นะครับปักคงชัยครับปักคงชัยบุรีรัมย์ครับเนี่ยครับชนะน็อกทางด้านของเพชรหัวหินสอประวัติเมืองไปในยกที่4บนเวทีมีรางวัลพิเศษอาจารย์โอ้โหเด็ดขาดเลยนะครับก้องชัยชนะดอนเมืองนี่เด็ดขาดจริงๆเลยรับจากเสือ11ตัวนะครับในห้างเชิดชัยเอื้อบุญนันไปก่อนเลยนี่นะครับซ้ายล้นล้วนเลยแรงมากก้องชัยชนะดอนเมืองนะครับชนะในยกที่3รับจาก GT ออนไลน์ด้วยนะครับ GT ออนไลน์นี่ตอนนี้แน่นอนเลยนะครับ GT ออนไลน์เทระเบิดเถิดเทิงไปเลยนะครับเดี๋ยวมีไฮไลท์ช็อตเด็ดภาพช้าให้ดูไหมโปรดิวเซอร์ดูก่อนนะครับเนี่ยครับช็อตสวยๆครับ PPTV ตัดไปดูอีกครั้งหนึ่งเนี่ยครับหมัดซ้ายครับลำตัวสลับใบหน้าครับผลสลับล่างนะครับทางด้านของก้องชัยเลือกแล้วแข้งซ้ายตามไปอีกครับโอ้โหชุดใหญ่ครับจัดให้เลยครับทางด้านของก้องชัยเพชรหัวหินก็พยายามกัดฟันยืนแล้วครับยืนด้วยหัวใจจริงๆนะครับโดนถล่มชุดใหญ่ครับแต่ละช็อตแต่ละช็อตครับพยายามจะไม่ทิ้งตัวนะครับกรรมการก็ยังให้โอกาสทางด้านของเพชรหัวหินอยู่ครับเดี๋ยวแข้งซ้ายใส่เข้าไปหมัดซ้ายครับโอ้โหจนสุดท้ายครับไม่ไหวครับมาหลากหลายทิศทางเหลือเกินครับโดนนับ8แต่ว่าลุกขึ้นมาสู้ต่อครับทางด้านของเพชรหัวหินครับหัวใจนี่ได้เลยครับโดนหมัดซ้ายตัดลำตัวครับโอ้โหเนี่ยครับ
สุดท้ายไม่ไหวครับกรรมการตัดสินใจยุติการชกนะครับต้องการเซฟนักมวยนะครับถือว่าเป็นการตัดสินใจที่ถูกต้องของกรรมการครับเนี่ยครับจับทางด้านของเพชรหัวหินพ่ายน็อกก้องชัยไปในยกที่4นะครับนั่นคือไฮไลท์ภาพช้าครับไปชมโฆษณาก่อนเดี๋ยวกลับมาครับติดตามการถ่ายทอดสดศึกมวยดีวิถีไทยจิตเมืองนนท์ผ่านช่องทางออนไลน์ YouTube และ Fanpage ได้แล้ววันนี้ที่มวย Today ทุกวันอาทิตย์เวลา 11:45 น.เป็นต้นไปแฟนมวยห้ามพลาด